ซึ่งวันนี้เราก็จะสรุปข่าวเรียกว่าข่าวเด็ดข่าวดังในรอบสัปดาห์มาฝากผู้ชมกันเลยถูกต้องครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากวงการพระสงฆ์นั่นเองอุ้ยนี่รออยู่เลยรออยู่เลยเสียงนี้นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งก็ต้องเป็นอดีตพระคุณสมีกาโตใช่แล้ว ผมจะให้ฉายานี้เขาไม่ใช่ฉายาสิมันเป็นแฟกต์อ่ะก็คือเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าเขาทำผิดเขาทำผิดเขาก็เลยจะต้องสึกออกมาซึ่งพอคนที่ทำผิดพระที่ทำผิดวินัยสึกออกมาจะไม่เรียกว่าทิศจะเป็นคำว่าสมีสมีนะครับผมกับเรื่องราวมนรักสันเขื่อนของเขา มาแรงแซงทุกอย่างใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีคนมีคลิปเสียงออกมาเริ่มต้นเลยคือมีคลิปเสียงออกมาเป็นเสียงของผู้หญิงกับผู้ชายพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ความรู้สึกและมีเรื่องของเงินบาจำบะกันนะใช่คนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเสียงเนี้ยคุ้นมากเลยเหมือนพระชื่อดังแถวทางใต้ใช่แล้ววันนั้นน่ะจำได้ไหมคุณสมีกาโตะเนี่ยก็ออกมาบอกว่าผมแบบเขาก็ตกใจนะว่าเสียงเหมือนเขามากเลยไม่ใช่สิไม่ใช่แบบพูดแบบน่าซื่อเลยนะแบบโอ้ดูจริงใจดูแบบโอ้ยอมแบบแต่ในใจเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือเสียงใครนะคะหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาต่อว่าผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเจ้าของเสียงเนี่ยใช่ตัดต่อคลิปตัดต่อคลิปเสียงเพื่อที่จะทำลายใช่วงการศาสนาวงการศาสนาแล้วก็แบบจริงๆแล้วอ้างว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไบโพล่าที่อ้างได้เนี่ยเพราะว่านักข่าวเนี่ยไปสืบจนเจอว่าผู้หญิงคือใครแล้วผู้หญิงก็บอกว่าโอ้ฉันกุเรื่องขึ้นมาจ้ะไม่อยากพูดแล้วซึมเศร้าฉันจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วแต่หลังจากนั้นแบบทันทีทันควันเลยคุณผู้ชมมีคลิปใหม่3คลิปนะครับผมโอ้โหคราวนี้มีพูดชื่อมีเล่าบรรยายกลายเป็นแบบเหมือนวงดนตรีชื่อดังสมัยยุค90อินคามาเลยอ่ะอินคาที่สันเขื่อนตื่นเต้นไงตื่นเต้นมากทีนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องเพราะว่ามีการพูดชื่อชัดเจนสุดท้ายก็ต้องยอมรับเพราะหลักฐานใช่จำนนต่อหลักฐานแต่ก่อนหน้านี้บอกว่าคล้ายมากเลยคล้ายเสียงอาตมามากเลยใช่ก็คือจำนนปุ๊บก็บอกว่าที่ผู้หญิงคนนี้พูดว่าฉันโกหกฉันกุเรื่องขึ้นมาเพราะถูกปิดปากด้วยเงิน 300,000 แล้วตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าเงิน 300,000 ที่ให้คุณตองเนี่ยกับที่ไปปิดปากนักข่าวเนี่ยบอกว่าคุณกาโตะเนี่ยบอกว่าเป็นเงินของตัวเองเป็นเงินส่วนตัวที่แบบไปเทศบ้างเงินขายที่อะไรก็คือเป็น 300,000 เนี่ยให้กับผู้หญิง 300,000 เนี่ยให้กับสื่อมวลชน รวมเป็น 600,000 เงิน 600,000 เนี่ยของตัวเองตอนนี้สึกมาแล้วเหลือเงิน 4,000 ก็ดีซะอีกที่ไม่มีเงินติดตัวจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สุดท้ายเงินวัดจ้าเป็นเงินของวัดมีการไปหยิบยืมวัดมาบอกว่าจะเอามาทำนุบำรุงจะมาสร้างนู่นสร้างนี่วัดพระก็เซ็นอนุมัติให้ปรากฏว่าพอเรื่องแดงขึ้นมายอมรับแล้วเบิกเงินวัดมาใช่แล้วเราไปคืนก็คือย่องเงียบไปคืนแล้วก็บอกว่านี่ไงก็คืนแล้วก็มีคนไปซัพพอร์ตเด็กว่าก็คืนแล้วไงก็เอาก็ไม่เป็นไรหรอกคืนแล้วในส่วนของทางฝั่งผู้หญิงก็คือที่บอกว่าคุณตองใช่ไหมคุณตองเนี่ยทางสื่อก็บอกว่าเราจะต้องปกปิดเขาเพราะว่าเจตนาของเขาที่เขาบอกเลยคือต้องการจะเปิดโปงศาสนาต้องการจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเปิดโปงพระที่ทำผิดครับเราก็เลยเบลอหน้าถ่ายหลังไม่ต้องการให้ออกสื่อใดๆเวลาออกรายการก็คือเหมือนเป็นเหยื่อใช่ปิดใส่แว่นทุกอย่างผ่านไปแป๊บเดียวตะเวนออกสื่อเลยจ้ะตะเวนออกสื่อแล้วก็เปิดหน้าเต็มที่มีพี่อุ๊บนี่ไงพี่อุ๊บมาดูแลคิวให้ด้วยนะคะเฮ้ยพี่อุ๊บดูแลพี่อุ๊บนี่เป็นแบบผู้จัดการดาราที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่ชื่อดังแล้วก็อยู่มายาวนานดังกลายเป็นว่าพี่อุ๊บเนี่ยเป็นญาติกับตอง yeah. เป็นตองคือหลานสาวที่พี่อุ๊บเลี้ยงดูมาแล้วตอนนี้พี่อุ๊บก็คือมาดูแลแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทำผิดก็ทำผิดนะจะไม่เข้าข้างอันนี้ไปฟังตองดีไหมไปฟังคุณตองดีกว่าว่ายังไงบ้างครับคุณตองครับสองเวลาไม่รู้สึกบาปรู้สึกแล้วรู้สึกตลอดมันขัดกับความคิดว่าแบบว่าเราควรจะทำสิ่งไหนดีระหว่างความถูกต้องกับถูกใจอ่ะตองเชื่อว่าอย่างหนึ่งคือเรามีความรู้สึกดีๆให้กันไม่งั้นคงไม่อยู่กันมา3เดือนนะคะหมายถึงว่าคนคุยกันอ่ะถ้ารู้สึกไม่ใช่อาทิตย์เดียวเขาก็เฟดแล้วค่ะ
แต่ในขณะที่คุยกันตลอดอ่ะมันต้องมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่เสมออ่ามันก็เลยสามารถสานสัมพันธ์ต่อได้อันนี้ตรงกองก็ยังมั่นคงที่จะเชื่อศรัทธาในความรักที่มันทำให้ตองกับเขาได้คุยกันต่อคิดยังไงบ้างครับตอนนี้ที่กระแสสังคมว่าหญิงก็ชั่วชายก็เลวมันต้องโดนอยู่แล้วค่ะยอมรับยอมน้อมรับทุกคำทุกข้อหาทุกอย่างที่เขาทุกอย่างที่ได้อ่านนะคะน้อมรับหมดก็เอาเป็นว่าวันนี้ตองได้ทำความถูกต้องให้แล้วแล้วก็ทำให้คือทุกอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยทุกๆคนน่ะก็จะได้รู้ว่าพระก็มีแบบนี้ ฟังแบบเรื่องนี้นะอย่าเพิ่งนะนึกถึงเพลงหนึ่งขึ้นมาความรักศักดิ์ศรีรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนาไงคุณผู้ชมเพลงดังเพลงบุพเพสันนิวาสที่ได้ประสิทธิ์ประสาทเอาไว้คือรักไม่มีศาสนาในเพลงคือไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็รักกันได้แต่ไม่ได้เกี่ยวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แคร์ศาสนาไม่ได้โอ้โหจะมีความรักอ่ะก็เนี่ยจะต้องบอกสุภาพสตรีท่านนี้บอกว่าเราศรัทธาในความรักได้นะคะเห็นด้วยเจ้าตาเองก็ศรัทธาในความรักศรัทธาในความรักได้แต่ช่วยศรัทธาในศาสนาด้วยจ้า yeah. ใช่นะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นสรุปข่าวทั้งอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็กลายเป็นพอเรื่องนี้ปุ๊บก็มีเรื่องของพระเจ้าอาวาสเนาะ oh. ขึ้นป้ายมีหมอปลามีอะไรเนี่ยยาวไปเลยมีพระข่มขืนด้วยไงที่แบบมีเหยื่อรายนึงเขาบอกว่าพระมาข่มขืนอุ๊ยเนี่ยจะให้ดูหลักฐานมั้ยล่ะไปดูเลยว่าเนี่ยอวัยวะเพศเขาสั้นพระคนเนี้ยอุ้ยเขาเปิดกันอย่างนั้นเลยเหรอพระเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นนิ้วเท้าหรือเปล่านิ้วเท้าสั้นๆหรือเปล่านี่ไม่ได้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมนี่ไม่ได้เรื่องของไม่ใช่อันนี้อีกเรื่องนึงอุ้ยแต่ว่าถ้าเราเล่าวงการสงฆ์อย่างเดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจไงใช่เดี๋ยวเก็บไว้เมืองพุทธอะไรนะฮะรายการสงฆ์รายการของเราเป็นรายการบันเทิงอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวกับการแฉเพราะวงการสงฆ์ได้ทั้งสิ้นบอกเลยว่าดาราปีนี้ไม่ได้กินวงการสงฆ์หรอกจ้ะเพราะว่าวงการส่งนี้เรียกได้ว่าฉาตั้งต้นปีท็อปฟอร์มนะครับท็อปฟอร์มจริงๆเพชรมันบันเทิง